พบกับรายการเอเชียมอร์นิ่งรายการสารคดีท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวและยังได้รับความรู้จากสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะสำหรับทริปนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่เกาะเสม็ดกับโครงการก๊อกแก๊กทัวร์ค่ะเราจะไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หาดทรายแก้วและไปดูเหล่าทหารปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บกู้เศษซากน้ำมันตกค้างที่อ่าวพร้าวกันไปฟังผลกระทบและการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการนำเที่ยวและสื่อมวลชนที่ลงไปสำรวจพื้นที่กันในวันนี้อีกด้วยนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นรอไปติดตามชมกันเลยค่ะคณะสื่อมวลชนจากชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้มาพร้อมหน้ากันที่สำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่เดินทางมุ่งหน้าลงเรือที่ท่าเรือเสรีจังหวัดระยองจุดมุ่งหมายปลายทางคือเกาะเสม็ดคณะมาถึงเกาะเสม็ดแล้วเราก็ได้ขึ้นรถกระบะไปที่ทรายแก้วบีชรีสอร์ทเพื่อเตรียมเข้าประชุมฟังการบรรยายเกี่ยวกับสภาพพื้นที่สถานการณ์และปัญหาบนเกาะเสม็ดทันทีที่มาถึงทรายแก้วบีชรีสอร์ททางคณะก็ได้เข้าฟังการบรรยายที่ห้องลีลาวดีโดยมีนายสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬากล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนายวัชระกันนิกาโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนายบริสุทธิ์ประสบทรัพย์ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกได้บรรยายสรุปสภาพพื้นที่และปัญหาบรรยายสถานการณ์ภาพรวมการท่องเที่ยวในพื้นที่บนเกาะเสม็ดโดยมีการแบ่งกลุ่มสำรวจพื้นที่บนเกาะเสม็ดเพื่อหาข้อมูลและแนวทางอนาคตของเกาะเสม็ดโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มคือกลุ่มที่1ร้านอาหารและที่พักกลุ่มที่2แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำกลุ่มที่3แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติป่าเขาและสิ่งแวดล้อมกลุ่มที่4สาธารณูปโภคท่าเรือและการขนส่งเกาะเสม็ดแล้วก็ระยองครั้งนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเกาะเสม็ดเป็นเกาะในตำบลเพอําเภอเมืองจังหวัดระยองในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของระยองที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่ห่างจากชายฝั่งบ้านเพประมาณ 6.5 กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ 3,125 ไร่เชื่อกันว่าคือเกาะแก้วพิสดารในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่เกาะเสม็ดวันนี้ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนแต่ก็ดูบางตาเนื่องจากนักท่องเที่ยวยังคงกลัวผลกระทบจากสารตกค้างอันเนื่องมาจากข่าวน้ำมันรั่วอ่าวพร้าวเลยเกิดผลกระทบกับผู้ค้าผู้ประกอบการบนเกาะเสม็ดแต่ความจริงแล้วเกาะเสม็ดทุกวันนี้ยังคงมีหาดทรายสีขาวฟ้าสวยทะเลใสอากาศดีใครที่กำลังหาที่เที่ยวที่พักผ่อนในวันหยุดก็อย่าลืมนึกถึงเกาะเสม็ดผู้คนที่นี่ต่างให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดีค่ะอ่าวพร้าวเกาะเสม็ดขึ้นชื่อว่ามีทรายขาวท้องฟ้าทะเลสีคราม
เป็นอ่าวส่วนตัวที่มีหาดทรายทอดยาวถึง200เมตรมีรีสอร์ทที่สวยงามตั้งอยู่3แห่งซึ่งทั้ง3แห่งนั้นเป็นสไตล์บูติกรีสอร์ทที่เน้นความสบายและบริการดีเยี่ยมตามราคาห้องพักที่สูงกว่าหาดอื่นๆและยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยที่สุดจากปากต่อปากของนักท่องเที่ยวสำหรับที่พักหาดนี้ค่อนข้างสวยงามจนถึงขั้นหรูโดยมีกิจกรรมให้เลือกทำมากมายบรรยากาศที่นี่เงียบสงบไม่พลุกพล่านทางคณะเราได้มีโอกาสดูการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่าทหารบกและทหารเรือในการเก็บกู้เศษน้ำมันที่ตกค้างจากเหตุน้ำมันรั่วซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้มาเป็นเวลากว่าเดือนนาแล้วอ่าวพร้าวทุกวันนี้ปิดบริการชั่วคราวแก่นักท่องเที่ยวจนกว่าจะเก็บกู้เศษน้ำมันให้หมดจากท้องทะเลและปลอดภัยจากสารตกค้างรอวันประกาศเปิดบริการอย่างเป็นทางการต่อไปท่านผู้ชมครับนี่คือเปลือกหอยที่ผมเพิ่งเก็บได้ตะกี้เนี่ยนะฮะนี่ก็แสดงว่าพื้นที่อ่าวพร้าวตรงนี้เนี่ยทางส่วนหนึ่งทางราชการก็ได้เก็บล้างชำระอะไรเรียบร้อยและธรรมชาติฟื้นตัวเร็วมากฮะเมื่อคืนนี้น้ำขึ้นตลอดทั้งคืนนะฮะแล้วก็ขึ้นลมแรงอย่างนี้ธรรมชาติฟอกฮะนี่คือเปลือกหอยที่เพิ่งเก็บมาในตะกี้ขาวสะอาดเลยนะฮะไม่มีคราบน้ำมันครับตอนนี้ธรรมชาติกำลังฟื้นตัวนะครับท่านผู้ชมครับมาเที่ยวได้นะฮะเกาะเสม็ดนะครับแล้วก็ตรงนี้ทางราชการกำลังจะรอวันที่เก็บล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็จะประกาศให้มาเที่ยวที่อ่าวพร้าวได้แต่ส่วนอื่นของเกาะเสม็ดเที่ยวได้แล้วณนาทีนี้ยังเที่ยวได้อยู่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกครับในโครงการก๊อกแก๊กทัวร์ครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Top and Top Sale โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษในฐานะผู้ซื้อมาติดต่อเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการพื้นที่เกาะเสม็ดในฐานะผู้ขายทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เกาะเสม็ดให้กลับคืนมาอีกครั้งแต่ว่าท่านผู้ว่าก็ประสานได้แล้วเดี๋ยวไงผมจะทำสื่อจากกระทรวงไปที่ครับประเด็นคือค่ะประเด็นคือว่าในการประสานงานกับกองทัพหรือว่าคนเหล่านี้เนี่ยช่วยเหลือกันได้ยังไงประสานงานเกี่ยวกับการขายของหมวดข้อนี้ค่ะจริงๆแล้วถ้าเรามองว่าจะมองเรื่องเจ้าภาพแล้วเนี่ยเราคงมันมีเจ้าภาพหลายองค์พอสมควรนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทางจังหวัดก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็หน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพเรือกองทัพบกนะครับหน่วยงานของทหารที่เข้ามาช่วยตลอดจนภาครัฐพลเรือนเนี่ยเข้ามาโดยเหมือนกับว่าไม่ได้นัดหมายกันละแต่ต้นๆคงจะต้องเร่งระดมสภาพกำลังก่อนแต่หลังจากที่เราได้ทำไประดับหนึ่งแล้วเราก็รู้ว่าบางส่วนก็ล้านะครับก็จะต้องมามองว่าถ้าจะทำต่อเนื่องกันไปเนี่ยส่วนที่เป็นเจ้าภาพจะต้องคุยกับปตท.นะครับซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลกระทบที่เกิดมาจากปตท.ที่ทำขึ้นมาแล้วก็ส่วนที่เป็นได้รับผลกระทบแล้วที่มาช่วยกันเนี่ยทางกระทรวงท่องเที่ยวในฐานะเป็นหน่วยงานส่วนที่ต้องช่วยประสานนะครับก็จะประสานทั้งส่วนใหญ่แล้วผมก็ลงมาส่วนที่ของจังหวัดมากกว่านะครับโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการสั่งการต่างๆรวมถึงกองทัพเรือนะครับที่อยู่แถวสัตหีบรวมมาถึงหาดระยองเนี่ยนะครับผมคิดว่าการที่จะให้ทุกภาคส่วนลงมาร่วมกันแล้วก็มีเจ้าภาพนั้นนะครับมีศูนย์รวมอยู่แล้วนะครับในส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ส่วนที่เป็นสั่งการได้ดีคือไม่มีใครที่มีอำนาจมากกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดที่สามารถเป็นศูนย์รวมได้ค่ำคืนนี้ท
ทางคณะเราได้ร่วมงานพาร์ตี้ on the beach we love summit เป็นงานเลี้ยงบนชายหาดทรายแก้ว beach resort ที่มีทั้งดนตรีพร้อมการแสดงจากดาราและนักร้องมหัศจรรย์เมืองไทยอาร์ตถมยาเป็นบรรยากาศที่ประทับใจแก่ผู้มาร่วมงานวันที่23นะฮะพลาดไม่ได้จริงๆและณโอกาสนี้นะครับในช่วงพิเศษของวันนี้ขอกราบต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวเปิดตัวเทศกาลดนตรีแห่งฤดูหนาวท่ามกลางทุ่งกว้างไวนารีและไอ้หนุ่มชาโตเดียวเลยผู้เรือมิวสิกเฟสติวัลมันหนาวมากณเมืองแห่งทะเลภูเขาหนาวสุดในสยามครับผมใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะพวกเราทั้งสองคนค่ะพร้อมทั้งทีมงาน Adplus นะคะซึ่งเป็นออร์แกไนเซอร์จัดงานในงานนี้ร่วมกับบริษัทวังทีลีกรุ๊ปจำกัดค่ะผู้อำนวยการจัดงานนะคะสำหรับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้งยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2556นี้นะคะมาร่วมกันมาถึงแค่เพียง85วันเท่านั้นและเป็นระดับชั้นนำนะคะเป็นศิลปินที่มีกระแสความนิยมสูงเป็นระดับต้นๆของประเทศไทยตอนนี้นะคะมารวมกันในงานนี้อย่างมากมายค่ะอาทิเช่นนะคะคุณตู่ภพชรค่ะสแตมค่ะนะคะวงสครับค่ะวงนิตาค่ะวงภูมิชตินายนะคะและวงแบนเช่เวอร์เชอร์ค่ะแพ็คคูลคัลเลอร์นะครับสตูนฟูแม็กซิเทียนะครับสิงโตนำโชคแป้งโกะและก็วงใหม่ครับค่ะยังรวมถึงนะคะวงโมเดิร์นด็อกค่ะคุณโจอี้บอยนะคะบูตาเบสค่ะซิงเดอร์เซอร์ใต้นะคะดีเจลีโอและดีเจสไปด้ามังกี้ด้วยค่ะคุณเก่งคุณสวยแล้วก็คุณสุนจากเดอะไวท์นะครับและศิลปินรับเชิญวงเฟลจากประเทศลาวครับและนะฮะต้องบอกว่ามาพร้อมกับฟีดีเจจาก EFM ต้องบอกว่าสุดชิคสุดฮาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเช่าๆคุณบุกโกะคุณนุ้ยคุณต้นหอมและนะครับจะมาเป็นพิธีกรนะครับตลอดของช่วงงานคอนเสิร์ต15ชั่วโมงเต็มตั้งแต่15นาฬิกานะครับหรือว่าบ่าย3โมงของวันที่23พฤศจิกายนจนถึง6นาฬิกาหรือว่า6โมงเช้าของอีกวันหนึ่งในวันที่24พฤศจิกายนครับเรียกได้ว่าดูกันหามค่ำหามรุ่งนะโอ้โห15ชั่วโมงนะคะใช่ครับจุใจแน่นอนใช่ครับคุณจะต้องแปลกใจแน่นอนเพราะปกติจะต้องมีแต่หามรุ่งหามค่ำแต่สำหรับภูเรือมิวสิกเฟสติวัลเนี่ยนะครับมันหนาวมากเราให้ดูกันหามค่ำหามรุ่งครับเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลคอนเสิร์ตที่ยาวนานอัดแน่นไปด้วยคุณภาพศิลปินชั้นนำเนี่ยก็อย่างที่กล่าวไปแล้วในช่วงต้นครับเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็เป็นวันแรกนะคะที่เราเปิดจำหน่ายบัตรค่ะผ่านทางไทยเช็คเก็ตเมเจอร์นะคะพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศนะคะสำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถจับจองบัตรกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะมากมายนะครับ
เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดงานแถลงข่าวภูเรือมิวสิกเฟสติวัลมันหนาวมากขึ้นณการจัดกิจกรรมชั้นล่างโรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธินโดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวคือนายอดิศักดิ์วงคีรีนายกิตติพงษ์วงคีรีนายอภิชาตินาครังสีผู้อำนวยการจัดงานจากวงคีรีกรุ๊ปนายนิมิตนิมิตชัยยาพงศ์ผู้จัดการทั่วไป As Plus Organizer คุณคณิตดากันสูตรกรรมการผู้จัดการบริษัท CPK Plantation จำกัดนายสุรพลอุทิศถูกผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายบริษัทไทยเบฟเฟอร์เรสจำกัดมหาชนและนายทิตินันโชตินันผู้อำนวยการแบรนด์ AIS ขึ้นกล่าวเวทีกล่าวถึงการจัดงานโดยมีศิลปินรับเชิญหลายท่านที่จะไปร่วมงานภูเรือมิวสิกเฟสติวัลก็ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยสำหรับคอนเสิร์ตภูเรือมิวสิกเฟสติวัลมันหนาวมากจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ณดานไวเนอรี่ไร่องุ่นชาโต้เดอเลยอำเภอภูเรือจังหวัดเลยงานคอนเสิร์ตทั้งนี้เป็นการรวบรวมศิลปินระดับชั้นนำในเมืองไทยมาแสดงคอนเสิร์ตในงานนี้อย่างมากมายอาทิเช่นตู่ภพพรสแตมสคัพลิปตารุม39แบตเตอร์เวเทอร์ชัชชูนคัลเลอร์สปูนฟูลมาร์เก็ตเทียสิงโตนำโชคและแป้งโกะMy Modern Dog, Joey Boy, Bunda Pet, Sing เนื้อเสือใต้ DJ Rio, DJ Saida Monkey, เก่งและสวย ตุน The Voice และศิลปินรับเชิญวงเซลจากประเทศลาวพร้อมทั้ง4 DJ EFM สุดฮาเช่าเช่าบุกโกะนุ้ยและต้นหอมที่จะบังมาเป็นพิธีกรตลอดช่วงคอนเสิร์ตถึง15ชั่วโมงตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงของวันที่23พฤศจิกายนไปจนถึงเวลา6โมงเช้าของวันที่24พฤศจิกายนเรียกว่าเป็นเทศกาลคอนเสิร์ตที่ยาวนานมากเลยค่ะผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรล่วงหน้าได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศแล้ววันนี้ยาแคปซูลสมุนไพรตรา ND เป็นยาแผนโบราณประกอบด้วยสมุนไพรไทยจีนมากกว่า40ชนิดเป็นยาอายุวัฒนะมีคุณค่าต่อการบำรุงร่างกายเช่นเห็ดลิ้นจือโสมเกาหลีแปะกล้วยตังกุยเทาเกากี้เง็กเต็กโตตงห่วยซัวแบะตงพริกไทยดำพร้อมธัญพืชและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายมีสรรพคุณช่วยบำรุงสุขภาพเหมาะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นความดันเบาหวานอัมพฤกษ์เส้นยืดเส้นตึงโรคหัวใจโลหิตจางมะเร็งผลิตด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยสะอาดปลอดภัยผ่านการขึ้นทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีวางจำหน่ายแล้วสนใจติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่029412855There's a summer place where it may rain or storm, yet I'm safe and warm, for within that summer place your arms reach out to me and my heart.เช้าวันรุ่งขึ้นทางคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกรรมการชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนได้แบ่งกลุ่มสรุปผลการลงพื้นที่สำรวจเพื่อสรุปปัญหาที่ได้รับผลกระทบพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยมีนายสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยดร.สุวัฒน์สิทธิหล่อปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายธวัชชัยอรัญญิกรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมานั่งฟังและตอบปัญหาต่างๆซึ่งถือเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนที่จะอำลาเกาะเสม็ดความสะอาดเรื่องทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางนะคะ
แล้วนอกจากนั้นในเรื่องปรับที่น้องอาร์ตเนี่ยนะคะได้พูดไปเนี่ยก็ดีกันนะคะเพราะว่ามันรุนแรงดีนะคะมีเรื่องอะไรอีกเอ่ยมีเรื่องก็หลายๆเรื่องที่แบบว่าหลายๆกลุ่มเนี่ยก็พูดไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านททท.แล้วก็คลิปนี้เนี่ยนับว่าเป็นประโยชน์มากมันไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมันอย่างเดียวค่ะพอมาถึงแล้วเนี่ยมันที่เกาะเสม็ดเนี่ยมันมีประเด็นอะไรหลายๆอย่างนะคะเป็นธรรมชาติที่สวยงามแต่มาวันนี้เนี่ยผมรู้สึกผิดหวังนะครับมาถึงก็ท่าที่รู้นะมีปัญหาคือออกแบบทั้งเกาะเลยนะครับให้มีมาตรฐานเลยว่าตรงไหนเป็นโรงเรียนตรงไหนเป็นตลาดตรงไหนเป็นอะไรนะทางเดินลงทะเลผลกระทบของ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากน้ำมันดิบที่เกาะเสม็ดนั้นถือว่าเป็นผลกระทบ2ครั้งครั้งแรกก็เป็นผลกระทบจากน้ำมันดิบที่เข้าสู่อ่าวพร้าวครั้งที่2ก็คือในเรื่องของการพบสารปรอทนะในพื้นที่ที่เกิดเหตุซึ่งสร้างความตระหนกให้แก่ชาวเกาะเสม็ดแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมทั้งททท.และก็จังหวัดพยายามที่จะรณรงค์แก้ไขเพื่อจะกอบกู้ภาพลักษณ์อันนี้ขึ้นมาให้เป็นที่มั่นใจของนักท่องเที่ยวที่จะมาว่าสามารถมาเที่ยวที่เกาะเสม็ดได้ตลอดเวลาแล้วก็ทุกพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่าวพร้าวในขณะนี้ความใสของน้ำทะเลเนี่ยกลับสู่สภาพเดิมความสะอาดของหาดก็กลับสู่สภาพเดิมเหลือแต่ความมั่นใจเท่านั้นเองที่ทาง PTTGC จะต้องสร้างความมั่นใจว่าอ่าวพร้าวพร้อมที่จะกลับเข้าสู่สภาพปกติที่จะรับนักท่องเที่ยวได้ในโอกาสต่อไปครับThey say you found somebody new But that won't stop my loving you I just can't let you walk awayForget the love I had for you Guess I could find somebody too But I don't want no one but you How could you leave without regret Am I that easy to forgetBefore you leave, be sure you find You want his love much more than mine Cause I'll just say we've never met If I'm that easy to forget. Before you leave, be sure you find You want his love much more than mine Cause I'll just say we've never met If I'm that easy to forget If I'm that easy to forget